จังหวัดอุตรดิตถ์จัดงานแถลงข่าวงานนมัสการพระแท่นศิลาอาร์ตเมื่อเวลา 13:30 นของวันเสาร์ที่29มกราคมบริเวณหน้าพระวิหารหลวงวัดพระแท่นศิลาอาร์ตพระอารามหลวงตำบลทุ่งยางอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์พระวินัยสาธรเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกอุตรดิตถ์ธรรมยุทธ์เจ้าวาดวัดพระแท่นศิลาอาร์ตพระอารามหลวงพระครูพุทธบทบริหารเจ้าวาดวัดพระยุทธพุทธบาทยุคลนายปรัชญาเสิร์ชลือชานายอำเภอลับแลนายสมัครสุราสาธารณสุขอำเภอลับแลพันตำรวจเอกจักรพงศ์ตราบดีผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรตำบลด่านตะคมันพร้อมด้วยนายสุรพันธ์เจริญทรัพย์รัฐธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ร่วมกันแถลงข่าวในการจัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาร์ตประจำปี2565ในระหว่างที่4ถึง16กุมภาพันธ์ณวัดพระแท่นศิลาอาร์ตพระอารามหลวงทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานและเพื่อสืบสานประเพณีการบูชาพระแท่นศิลาอาร์ตสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและรักษาประเพณีงานนมัสการพระแท่นศิลาอาร์ตซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดที่จัดขึ้นทุกปีให้คงอยู่ต่อไปซึ่งคณะผู้ที่จัดงานร่วมแถลงข่าวการจัดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาร์ตครั้งนี้ได้เน้นย้ำในการจัดงานปีนี้ภายใต้มาตรการความปลอดภัยและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและเข้มข้นในส่วนของพิธีเปิดงานจะเปิดในวันศุกร์ที่4กุมภาพันธ์ในเวลา 15:00 น.บริเวณหน้าพระวิหารหลวงวัดพระแท่นศิลาอาร์ตพระอารามหลวงซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการนมัสการพระแท่นศิลาอาร์ตพระยืนและพระนอนพิธีทำบุญตักบาตรพระร้อยรุ่งอรุณวันเพ็ญ15ค่ำเดือน3พิธีเวียนเทียนรอบพระวิหารหลวงในวันมาฆบูชาและการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและสินค้าท้องถิ่นของชาวบ้านและชุมชนทั้งนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกๆท่านได้มาเที่ยวงานนมัสการพระแท่นศิลาอาร์ตในปีนี้ร่วมกันในระหว่างวันที่4ถึง16กุมภาพันธ์2565ที่จะถึงนี้นิวทีวี24อเนกธรรมใจประวินอินกอมรายงาน